สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปที่ยิ้มละไมไปด้วยกันจะพาไปนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนนะคะไปที่สวนดอกไม้ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นสวนดอกไม้ที่อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนอื่นนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยติดตามเนาะหรือว่าเข้ามาแล้วมาดูหลายรอบแล้วกดติดตามให้หน่อยเถอะนะจะได้ดูคลิปดีๆนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็วันนี้จะพาไปดูสวนดอกไม้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีการจัดการที่เรียกว่าค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอะไรนะนะคะก็คือเขาทำเกี่ยวกับชุมชนนะคะมีชุมชนนะคะมีแบบว่าพอไปถึงเนี่ยจะต้องไปจอดรถในจุดที่ชุมชนเขาบริการปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถเขาเรียกว่ารถพ่วงอ่ะเลยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าไปในที่เที่ยวนะคะเข้าไปเนี่ยก็จะต้องอะไรนะเขาจะมีน้ำดื่มบริการน้ำดื่มแต่ค่าเข้าชมก็อยู่ประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะคะคนละ170 บาทก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะหรือไม่ก็ประมาณ100 กว่าบาทนะถ้าผิดยังไงก็ท้วงมาหน่อยนะใครที่ไปแล้วนะคะนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาชื่อที่นี่นะคะชื่อ I Love Flower ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะถ้าสนุกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะนั่งรถนะคะไป I Love Flower ค่ะเป็นของชุมชนนะคะใช่ไหมด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ I Love Flower Farm นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะว่าฟาร์มที่นี่เป็นยังไงตามไปเลยทริปนี้นะคะเราเดินทางไปที่อำเภอแม่ริมนะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองน่าจะประมาณ40นาทีได้ค่ะทริปนี้ปุ้ยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวคือไม่ใช่ของตัวเองนะไปเช่าเขาค่ะก็คือเช่าที่สนามบินแล้วก็ขับไปคราวนี้เนี่ยเราก็เลยไปหาสถานที่เที่ยวอันนี้ไม่ได้แพลนเลยนะว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าเราจะไปแม่ริมแต่เราอ่ะไม่ได้แพลนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่เรารู้ว่าแม่ริมเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดอกไม้เยอะมากค่ะทุกคนคราวนี้เราก็เลยไปหาข้างหน้าละกันอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราก็มาเจอที่นี่นะคะซึ่งมันมีแบบว่าป้ายอ่ะเยอะมากนะคือมากก็ไก่ล้านตัวป้ายเยอะมากค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องไปที่นี่นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะคือที่นี่เนี่ยมีค่าเข้าชมเรียกว่าสูงกว่าอีกที่นึงเนาะที่ปุ้ยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะสวนลุงตันแต่ว่าเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปแบบนี้เยอะมากข้อดีของที่นี่ก็คือเหมือนลักษณะของกิจกรรมนะคะเขาก็มีแบบว่าให้นั่งรถ3 ล้อพ่วงอะค่ะเดินทางจากจุดจอดรถเนี่ยมาที่เที่ยวก็คือจะไม่มีความวุ่นวายตรงที่ใกล้ๆกับที่เที่ยวเราแต่คราวนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราอะสามารถเอาตั๋วนะคะตั๋วเนี่ยน่าจะ100 กว่าบาทนะทุกคนคิดว่าประมาณนี้ขอโทษจำไม่ได้นะใครจำได้ก็พิมพ์ให้เราหน่อยนะแล้วคราวนี้เราอะก็แบบไปถึงเสร็จเนี่ยก็ไปสามารถไปแลกก็เป็นน้ำดื่มนะคะกับขนมเนี่ยเขาให้เราทานฟรีนะคะจริงๆเราก็จ่ายค่าตั๋วนั่นแหละแต่เขาก็เอามาเป็นค่าตั๋วอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะเผื่อใครเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอันนี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือจ่ายตังไปนะก็ไม่ใช่แค่ค่าเข้าชมแต่ว่ายังได้ขนมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาทานด้วยอันนี้ก็เผื่อใครเอาไปใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่นี่ก็จะแตกต่างก็คือเขาเนี่ยมีมุมที่เป็นแนวแบบประมาณว่าเหมือนเจ้าสาวหรือแบบแนวถ่ายรูปสวยๆชิคๆอ่ะประมาณนี้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากดอกไม้เนี่ยมีเยอะไหมไม่เยอะค่ะมีถ้าปุ้ยจำไม่ผิดก็คือจะมีแค่ไอเหมือนหงอนไก่อ่ะแต่ปุ้ยว่าไม่ใช่หงอนไก่มันจะเตี้ยกว่าหงอนไก่อ่ะดอกเนี้ยใครจำชื่อดอกนี้ได้ก็มาพิมพ์บอกปุ้ยหน่อยแล้วกันนะจำไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าแต่ว่าคือความสวยก็คือเขาทำปลูกสีแดงเหมือนในภาพเลยทุกคนคือเต็มไปหมดเลยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาก็จะแต่งชุดประมาณว่า
เป็นแนวสไตล์อังกฤษยุโรปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออสวยสวยนะคือที่เห็นนะคะก็แต่งพร็อพจัดเต็มมากันได้เลยนะคะใครจะไปเนาะถ้าปีนี้ไม่ทันก็ไปปีหน้าได้เลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมนู่นแหละจนถึงปลายเดือนมีนาคมเลยนะคะเขาก็มีตลอดนะทุกคนเนี่ยว่าเป็นที่เที่ยวอีกที่นึงที่สวยมากแล้วอีกอันนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์สำหรับคนที่เดินทางคนเดียวตัวเนี้ยเขาอ่ะมีบริการก็คือมีช่างภาพส่วนตัวหมายความว่าเราอ่ะต้องจ่ายตังค์เพิ่มแต่ปุ้ยก็ถือว่ามันคุ้มนะกับการที่ถ้าคุณไปคนเดียวแล้วคุณอยากได้ภาพสวยๆคือตากล้องเนี่ยเป็นตากล้องประจำที่อยู่ที่นี่อ่ะแล้วเขาอ่ะจะรู้มุมเลยว่าเฮ้ยถ่ายแบบนี้จะออกแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่ามีการบริหารจัดการที่เลิศมากนะคะทุกคนแล้วก็ภายในเนี่ยที่นั่งเนี่ยพอมานั่งมุมไหนก็ถ่ายรูปได้อ่ะแล้วก็ที่อันนี้หน่อยๆก็ประมาณว่าที่เที่ยวก็จะแบบเดินก็เดินเยอะหน่อยนะคะก็พอสมควรจริงๆจะมีดอกที่เป็นดอกไม้สดแบบนี้ค่ะสีม่วงอยู่โซนนึงอ่ะแต่ว่าคือมันเดินไปก็ค่อนข้างไกลค่ะอากาศในช่วงที่ปุ้ยไปก็คือช่วงมีนาเนาะก็ร้อนนะคะแนะนำถ้าจะไปก็ควรที่จะไปประมาณช่วงไม่เที่ยงประมาณช่วงไม่เที่ยงอาจจะประมาณช่วงเช้าๆหน่อยแล้วก็เย็นๆหน่อยแล้วกันอันนี้ปุ้ยไปช่วงเย็นก็ไม่ร้อนมากนะคะแต่ข้อดีของที่นี่เลยนะคะคือเขาอ่ะมีสถานที่ให้ลูกค้าได้นั่งพักมีอาหารด้วยนะคะสามารถสั่งอาหารมาทานได้คือเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีมากแล้วก็ได้นั่งคุยกับคนขับคุณลุงคนขับคุณลุงบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยในแม่ริมค่ะที่มีการจัดเรื่องของการจัดเที่ยวสวนดอกไม้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็แนะนำค่ะว่าถ้าจะไปแม่ริมอยากได้แบบแนวสวยๆนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่นี่ค่ะที่ I Love Flower Farm นะคะหรือถ้าให้ปุ้ยแนะนำนะทริปเนี้ยก็1วันเต็มอ่ะไปเลยค่ะเส้นแม่ริมแล้วก็เก็บสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะค่ะที่เป็นดอกไม้เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะไปสวนลุงตันด้วยสวนยายนกเอี้ยงด้วยสวนลุงอะไรอ่ะอีกลุงนึงอ่ะจำชื่อลุงไม่ได้ละคือมันมีหลายที่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะทุกคนแนวถ่ายรูปเนี่ยสวยมากแล้วก็แต่งตัวแนะนำว่าให้แต่งตัวเป็นเอาพร็อพไปเปลี่ยนด้วยนะเอาสีแจ๊ดๆไปด้วยหรือว่าแล้วก็เอาสีที่เป็นสีโทนขาวๆพริ้วๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะมากค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะยังไงก็ลองไปเที่ยวกันนะคะที่ I Love Flower Farm ค่ะสวนดอกไม้แล้วค่ะ I Love Flower Farm นะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนจะเป็นสีหน่อยนะก็เลือกเสื้อประมาณแบบขาวๆหรือแนวแบบวินเทจนะประมาณนี้นะคะ